ประเด็นเศรษฐกิจนะครับเที่ยงวันนี้มาเริ่มกันที่เรื่องของไข่ไก่ครับที่สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้ออกประกาศปรับขึ้นราคาฟองละ30สตางค์ส่งผลให้ไข่คละหน้าฟาร์มครับมีราคาที่ฟองละ3บาท80สตางค์ซึ่งเรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีพาณิชย์ครับคุณภูมิธรรมก็บอกว่าเข้าใจได้เพราะว่าเป็นการปรับขึ้นตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในนั้นเข้าไปแก้ปัญหาทั้งระบบโดยปรับโครงสร้างราคาไข่ไก่ใหม่เพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าหากดูประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ย้อนไปฉบับก่อนหน้าเมื่อ13กรกฎาคม2566แจ้งราคาแนะนำไข่คละหน้าฟาร์มไว้ที่ฟองละ4บาทตามกลไกตลาดจริงจำหน่ายได้เพียงฟองละ3บาท50สตางค์เท่านั้นดังนั้นประกาศราคาแนะนำใหม่นี้ที่ปรับขึ้นเฉลี่ยที่ฟองละ30สตางค์จึงถือเป็นเรื่องปกติของกลไกตลาดโดยผู้เลี้ยงไก่มีความจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอาหารสัตว์แต่เมื่อมีการปรับขึ้นราคาก็จะมีผลกระทบกับผู้บริโภคดังนั้นจึงต้องหาความสมดุลให้กับทุกฝ่ายตั้งแต่ผู้เลี้ยงผู้ค้าและผู้บริโภคอย่างไรก็ตามเชื่อว่าราคาไข่ไก่ในตลาดขณะนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนักแต่ก็ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในไปดูแนวทางในการแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อนและให้ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการแบบเดิมๆเพราะเป็นเพียงการแก้ปัญหาแบบครั้งคราวเท่านั้นอาทิโครงการธงฟ้าดังนั้นจึงต้องมีการปรับโครงสร้างทั้งราคาทั้งระบบให้รอบด้านเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเช่นเดียวกับเนื้อหมูที่จะมีปัญหาทุกปีโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลอย่างตรุษจีนที่ใกล้จะถึงนี้จึงต้องคุยกับหลายหน่วยงานตั้งแต่ภาคการผลิตจนถึงภาคการตลาดให้กรมการค้าภายในไปดำเนินการเรื่องนี้มาให้ชัดเจนว่าขณะนี้ถ้าให้ผู้ผลิตต้นทุนเขาก็กำไรอยู่แค่นิดเดียวอ่ะตอนนี้เขากำไรอยู่บาทนึงเขาก็อยู่ไม่รอดหรือบางทีเขาขาดทุนด้วยซ้ำต้นทุนเขาสูงขึ้นต้นทุนสูงขึ้นก็เป็นเรื่องของอาหารสัตว์ที่จะมาก็ต้องไปดูว่ากลไกอาหารสัตว์เนี่ยดำเนินการอย่างไรเขานำเข้ามาแล้วเขาใช้ราคาต้นทุนเป็นเพียงเป็นทำเพียงพอไหมผมคิดว่าต้องให้กลไกของตลาดมันทำหน้าที่มันโดยที่ดูต้นทุนของทุกตัวและดูกำไรที่พอประเมินและประมวลได้นะครับก็คิดว่าอันนี้ก็จะเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดขณะนี้ก็ยังไม่ได้กังวลใจในเรื่องราคาที่จะขึ้นมากนัก